สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รักพาเที่ยวจะพามาตู้ ATM นะครับวันนี้มาตู้นงหยกนะครับมาเอาเงินสดฝากเข้า ATM นี่ครับเดี๋ยวจะเอา ATM เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็เราไปที่อิบกึมนะครับเนี่ยฝากเงินครับแล้วก็กดฮักอินนะครับต่อไปก็จะกดตรงยอลกึมอิบกึมนะครับฝากเงินสดครับต่อจากนั้นก็จะให้เติมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ครับเราก็กดไปเลยครับจากนั้นก็กดทักอินครับเขาก็จะบอกนี่ครับบอกของธนาคาร KB แล้วก็บอกหมายเลขชื่อบัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วกดฮักอินครับแล้วเครื่องก็จะเปิดนะครับแล้วก็เอาเงินหยอดเข้าไปเงินเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมเอาเงินไปพอเอาเงินไปปุ๊บแล้วก็กดทักอินครับนี่ครับมันก็จะบอกว่าเราหมายเลขATM ใบนี้น่ะเราฝากไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะบอกเป็นจำนวนใบนี่ครับอันนี้ใบ 50,000 อันนี้ครับทั้งหมดมัน77มันครับเนี่ยครับแล้วก็กดทักอินนะครับแล้วก็กดทักอินอีกรอบหนึ่งเขาก็จะบอกว่าหมายเลขบัญชีถูกต้องไหมแล้วก็นะครับว่าเงินถูกต้องหรือเปล่าก็เราก็กดทักอินต่อแล้วก็รอครับอันนี้ถ้าเราเอาสลิปก็กดนี้ครับสลิปออกมาเนี่ยครับเสร็จแล้วครับครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่ทำงานนะครับสู้ๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ